โอเคฮัลโหลสวัสดีครับผมโอ้โหเกือบเต็มเนาะเกือบเต็มนะฮะนะก็จริงๆถ้าวันนี้ใครที่คาดหวังว่าจะได้เทคนิคในการถ่ายภาพนะครับจริงๆเทียบผมกะจะเอาสิ่งนี้มาบอกแหละเรื่องของเทคนิคการถ่ายภาพแหละแต่ทีนี้ในชื่อตีมันคืองานอะเยียร์อินพรีวิวนะครับซึ่งถ้าเกิดอยากเอาเทคนิคนะครับเพจผมให้ความรู้เต็มเอียดเลยแต่ในวันนี้ฮะผมจะพาทุกคนไปรู้จักที่มากกว่านั้นคือสิ่งที่เรียกว่าเทรนด์การถ่ายภาพในปี2017ซึ่งผมบอกเลยว่าเรื่องนี้ครับถ้าใครทำธุรกิจนะครับหรือว่าใครที่มีแผนจะทำหรือใครที่เรียกว่าไงอ่ะอยากจะรู้จักการถ่ายภาพมากขึ้นนะครับคอนเทนต์วันนี้บอกเลยว่าอย่าพลาดครับห้ามพลาดฮะแล้วที่สำคัญครับเมื่อกี้เขาแจกอะไรนะตัวหนังสือสมุดถูกไหมครับไปแล้วเนาะผมก็แอบมีของที่ระลึกน้อยๆครับมาฝากอีกเหมือนกันฉะนั้นฮะอย่ากระพริบตานะจ๊ะโอเคครับผมครับในวันนี้ครับผมมาพูดในเรื่องของเทรนด์นะครับเกี่ยวกับการถ่ายภาพในปี2017นะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมกลับรู้สึกว่าหลายครั้งเรากลับไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าการถ่ายภาพแต่ละปีเนี่ยมันเป็นยังไงถูกไหมมันอาจจะเป็นวงการที่เฮ้ยรู้แหละว่ามันมีอยู่จริงเหมือนผีอะรู้มีอยู่จริงแต่ก็ไม่เคยสัมผัสหรือไม่เคยรู้เรื่องเบื้องลึกจริงๆครับซึ่งในวันนี้ฮะผมจะพูดเรื่องนี้เลยครับแล้วซึ่ง11เทรนด์ในปี2017นี้นะครับผมให้มันจะมีธีมอยู่ธีมนึงครับซึ่งผมจะบอกในถัดไปนะฮะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลครับผมจะบอกก่อนเลยว่าการถ่ายภาพครับผมอยากจะจวยอย่างนี้ฮะการถ่ายภาพมันเป็นศาสตร์มหัศจรรย์ยังไงนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาว่ากันทีละอย่างนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เรื่องของการถ่ายภาพนะครับผมก็อยากจะแนะนำตัวเองนิดนึงนะครับผมชื่อ Snap ครับนะครับนะเป็นช่างภาพโฆษณาครับหลักๆ ก็จะมีงานถ่ายพวกอินทีเรียครับให้กับบรรดาแบรนด์ต่างๆนะฮะแล้วก็ถ่ายพวกโปรดักต์นะครับนะให้กับบรรดาแบรนด์อีกหลายแบรนด์เลยนะครับแล้วก็อันนี้คือตัวอย่างลูกค้าครับนะฮะที่ทำมาจริงมากกว่านี้นะเต็มๆแล้วนะฮะโอเคแล้วก็เมื่อตอนปี2014ครับผมก็ได้มีโอกาสประกวดภาพถ่ายนะครับแล้วก็ได้รางวัลรองชนะเลิศนะครับโครงการที่ไปทำแผ่นดินมานะในอันนี้เป็นรางวัลเหรียญทองครับแล้วก็ประเทศเลยนะอันนี้คือภาพที่ได้ครับจะถ่ายได้แบบนี้ไหมครับอยากไหมนะครับแล้วจริงๆตัวผมเองฮะนอกเหนือจากการเป็นช่างภาพแล้วถ่ายงานพวกแอดละผมยังคงเป็นนักเดินทางครับชอบท่องเที่ยวไปต่างที่ต่างจะบอกว่านี่เพิ่งแลนดิ้งจากนิวซีแลนด์นะครับบินกลับมาถึงตอนตีสามเองนะครับผมครับแล้วก็อีกปี2014เหมือนกันครับผมก็ได้มีโอกาสไปเป็นช่างภาพถ่ายฟอร์มูล่า1นะครับที่มาเลเซียนี่ก็เป็นครั้งหนึ่งเลยที่สมัยทำงานอยู่ในวงการรถแข่งซึ่งจริงๆผมก็ถ่ายมาเรียกว่าเกือบจะทุกวงการแล้วนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมครับนอกจากเรื่องของงานถ่ายผมยังคงเป็นวิทยากรครับมีคลาสสอนมีเวิร์กช็อปครับนะฮะเคยจัดคลาสอะไรมานะครับรวมถึงคลาสออนไลน์ด้วยนะครับเดี๋ยวในที่นี้ใครรู้จักเพจ Snappix บ้างเคยได้ยินไหมโอ้โหมาหลายคนในใครเป็นแฟนเพจไปแล้วโอ้โหขอบคุณมากเลยครับนะทุกคนใครที่ได้ติดตามแฟนเพจนะผมก็จะมีไลฟ์นะครับคอยไลฟ์ให้อยู่บ่อยๆฮะนะก็ใครอยากได้เรื่องของการถ่ายภาพนะครับไปติดตามได้นะเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ตอนท้ายนะครับนะอ่ะโอเคครับก่อนที่เราจะเริ่มสู่ของเทรนด์กันนะครับสิ่งนึงที่ผมอยากจะบอกกับทุกคนก่อนเลยฮะทุกคนรู้ไหมครับว่าจริงแล้วการถ่ายภาพมันคืออะไรรู้ไหมนะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือกล้องนายคิดว่าการถ่ายภาพปุ๊บเนี่ยมันคือกล้องอ่ะนะมีกล้องดีภาพดีแน่นอนใครคิดว่าอย่างนี้บ้างครับรู้สึกไหมจริงเหรอ นะฮะหรือมองคิดว่าการถ่ายภาพมันต้องมีอุปกรณ์ที่เยอะหรืออาจจะประมาณนี้ครับแรงเป็นตับเป็นกระบอกเปิดเลยเนาะ นะครับนะจริงๆแล้วครับจะบอกว่าถ้าใครคิดว่าการถ่ายภาพมันคือการใช้กล้องนะครับมันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับแต่จริงๆแล้วครับการถ่ายภาพมันคือสิ่งเหล่านี้ครับสิ่งเหล่านี้ครับนี่ครับแล้วก็นี่ครับการถ่ายภาพในความหมายจริงๆมันคือการแอคชั่นครับมันคือการที่คุณพาตัวเองนั่นแหละครับไปลงมือทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการถ่ายรูปพาตัวเองไปเจอพาตัวเองไปแล้วก็หยิบกล้องขึ้นมากดชัตเตอร์มันมีเท่านี้ครับนี่คอนเซ็ปต์ในการถ่ายภาพครับ
หลายคนไปโฟกัสที่ผ่านมาเฮ้ยการถ่ายภาพต้องมีกล้องดีๆนะครับต้องมีกล้องแพงๆหรือว่าจะต้องบอกว่ามีอุปกรณ์หลากหลายเป็นล้าน8อย่างในตอนแรกนะแต่จริงๆแล้วนั่นคือไม่ใช่เลยครับหัวใจจริงๆมันมีแค่คุณหยิบกล้องกับชัตเตอร์ฉะนั้นในนี้คือครับในการถ่ายภาพนะฮะก่อนที่เราจะเริ่มกันครับผมจะบอกกันเลยว่าแต่ดั้งเดิมเนี่ยครับการถ่ายภาพเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นเรียกว่าไงเป็นความทรงจำครับมันถูกเกิดขึ้นเพื่อจะเมมโมรีนะครับประวัติศาสตร์บางอย่างถ้าเกิดเอาสากลหน่อยนะครับก็คงต้องย้อนกลับไปสมัยปี1400กว่าที่กำเนิดกล้องออฟสคูล่าซึ่งเราจะไม่มาเรียนกันในวันนี้นะมันเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับเรามาเรียนเรื่องของเทรนด์ถูกไหมฮะนะฮะมันถูกทำมาเพื่อที่จะบันทึกภาพหรืออย่างถ้าเกิดในสมัยประเทศไทยนะครับประเทศไทยมีกล้องนำกล้องตัวแรกที่เข้ามาแล้วก็ถูกบันทึกภาพคือในสมัยมีใครทราบบ้างไหมครับรู้ไหมฮะสมัยไหนติ๊กต็อกรัชกาลที่4ครับเริ่มมีการบันทึกภาพครับแล้วก็สมัยรัชกาลที่5เป็นเริ่มที่แพร่หลายนะครับนะฉะนั้นนะครับการถ่ายภาพเนี่ยมันจึงเป็นเริ่มต้นจากการเก็บความทรงจำก่อนเก็บภาพต่างๆเป็นประวัติศาสตร์ก่อนทีนี้ครับเมื่อถึงยุคนึงครับจากกล้องที่มันตัวใหญ่มันเมื่อก่อนจะเป็นกล้องแบบมีขาตั้งแล้วก็มีเป็นเหมือนต้องกดชัตเตอร์เป็นสายถูกไหมครับถูกไหมยุคนึงครับมันเข้าไปสู่อีกกล้องระดับนึงคือกล้องฟิล์มคนได้เริ่มเสพการถ่ายภาพมากขึ้นครับมันเปลี่ยนจากการรีเมมเบอร์การถ่ายภาพเพื่อจดจำมันกลายเป็นการทำงานศิลปะคนเริ่มรู้สึกว่าการถ่ายภาพมันคือการแสดงออกหนึ่งอย่างนะแล้วก็ออกเป็นชัดขึ้นภาพถ่ายเนี่ยมันทึกขึ้นมานะแล้วเราอาจจะไม่เข้าใจความหมายมันนะครับประมาณนี้ฮะเห็นไหมฮะผมรู้ผู้ชายหลายคนมองภาพด้านสายบนนะครับ นะหรือนะครับถึงยุคถัดไปครับเมื่อกล้องมันถูกแพร่หลายมากขึ้นครับมันจึงเกิดการใช้งานอีกแบบนึงเขาเรียกว่าการคอมมูนิเคชันหรือว่าการสื่อสารการถ่ายภาพครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่การมีกล้องกับชัตเตอร์ครับความหมายของจริงมันคือการสื่อสารมันคือภาษาหนึ่งภาษานี่คือแอดในสมัยก่อนครับนะฮะนักแอดขายรถรู้ไหมยี่ห้ออะไรครับเนี่ยเดาซิถูกต้องโอ้โหเป๊ะมากนะอ่ะทีนี้อยากรู้นะว่าแอดสมัยก่อนในเมืองไทยหน้าตาเป็นแบบไหนอยากรู้ไหมไอผมหยิบมาให้ดูตัวอย่างครับนี่คือโฆษณาโค้กสมัยก่อนของเมืองไทยครับไทยไหมครับคิดว่าสมัยนี้เขาใช้กล้องดีๆไหมไม่นะถูกไหมนะครับนี่คือเรื่องของการใช้งานมันครับทีนี้ครับแต่เดิมเนี่ยเรารู้จักกันเริ่มรู้จักกล้องจริงคือกล้องฟิล์มถูกไหมครับถูกไหมมีม้วนเนาะไอ้กล้องฟิล์มเนี่ยมันเป็นยุคที่เรียกว่าคนที่จะสัมผัสการถ่ายภาพจริงๆเนี่ยคือคุณต้องรักมันจะนิชเฉพาะกลุ่มมากถ้าไม่รักไม่ชอบไม่ซื้ออ่ะเพราะราคามันสูงถ่ายรูปหนึ่งรูปนี่โอ้โหไม่ถูกนะฟิล์มหนึ่งม้วนเนี่ยครับตกรูปละประมาณ7บาทนะ7บาทในสมัยก่อนก็ถือว่าหนักนะเพราะเมื่อก่อนก๋วยเตี๋ยวนึงเราชามละ5บาทถูกมั้ยครับถูกมั้ยฮะมีสมัยอาจจะเก่ากว่านั้นก็หลักสตางค์นะครับนะเมื่อก่อนรูปภาพถ่ายมูลค่ามันสูงมากฉะนั้นครับกล้องฟิล์มมันจะเป็นยุคที่ทุกคนหลายคนไม่ค่อยได้จับถัดมาครับพอเข้าสู่ยุคที่2ครับคือกล้องดิจิตอลยุคนี้เป็นยุคที่เปลี่ยนเรียกว่าเปลี่ยนเนเจอร์หรือว่าเปลี่ยนพฤติกรรมพลิกถ้าจะพลิกเรื่องของวงการการถ่ายภาพไปด้านนึงเลยยุคนี้เป็นยุคที่ผมจะบอกเลยว่าช่างภาพหลายคนครับปรับตัวไม่ทันกันแล้วก็มีแบบว่าถอดหายตายจากไปจากวงการเยอะมากนะเมื่อยุคต้นเข้ามาเนี่ยครับคนเราเริ่มที่เรียกว่าไงอ่ะจากภาพใช้ฟิล์มอ่ะมันเริ่มง่ายขึ้นเริ่มมี DSLR ถูกมั้ยครับเริ่มมีแบบว่าสู่การปฏิวัติสู่อิเล็กทรอนิกส์เนาะถ่ายได้ไม่ยั้งแล้วก็ถัดมาราคาเริ่มถูกลงคนเข้าถึงได้มากขึ้นนะแต่ว่าการถ่ายภาพโดยใช้กล้องดิจิตอลก็ยังคงเป็นเฉพาะกลุ่มอยู่ถูกไหมครับคนที่ต้องชอบถ่ายแหละแล้วก็เสียว่ามันง่ายขึ้นก็อยากถ่ายนะมันยังไม่แพร่หลายครับนี่คือยุคก่อนหน้านี้ครับแต่ but is now ครับ now ครับในปีนี้ครับจริงๆมันเริ่มแต่ปีที่แล้วนะแต่มันเป็นเทรนด์ที่ผมคิดว่าปีนี้ถ้าจะเกิดขึ้นอย่างมหาศาลนั่นก็คือเข้าสู่ยุคที่เรียกว่ากล้องมือถือในทุกคนครับในห้องนี้มีใครไม่มีมือถือไหมครับไม่มีไหมนะใครยังใครคงใช้ซัม310อยู่บ้างมีไหมครับไม่มีนะทุกคนมีกล้องติดตัวถูกไหมครับอ่ะ
ถามว่ากล้องมือถือมันเข้าถึงทุกคนได้มั้ยยังไงครับลองหยิบกล้องขึ้นมาครับหยิบมือถือขึ้นมาเลยฮะทุกคนครับหยิบขึ้นมาเลยครับนะครับนะแล้วก็เปิดฟังก์ชันกล้องครับเปิดขึ้นมาครับนะนะแล้วก็เล็งมาทางผมนี่แหละครับนะนับ3มาแล้วถ่ายพร้อมกันนะแล้วแชทลงโซเชียลด้วยนะ1 2 3 1 2 3อ่ะเห็นมั้ยการถ่ายภาพตอนนี้แม่งโคตรจะใกล้ตัวโคตรจะใกล้ตัวถ่ายไว้นะครับเผื่อวันนึงผมไม่อยู่แล้วจะได้มีที่ระลึกไว้นะฮะนะอ่ะถ่ายภาพเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวมากนะยุคนี้มันเป็นยุคที่มาบอกเลยว่าการถ่ายภาพไม่เคยเข้าถึงบุคคลในเชิงแมสขนาดนี้มาก่อนนะครับฉะนั้นครับแน่นอนว่าขนาดที่ต้องดิจิตอลเปลี่ยนจากฟิล์มดิจิตอลวงการก็เปลี่ยนไปสารพัดและพอมันถูกเปลี่ยนเข้ามาอีกยุคนึงคือยุคมือถือเนี่ยผู้บริโภคยูเซอร์หรือว่าพฤติกรรมต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายภาพมันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและนี่ก็คือสิ่งที่ทุกคนจะได้สัมผัสครับเมื่อไหร่ที่มีกล้องคือมีเรื่องถูกไหมฮะนะมันอาจจะเป็นเรื่องเล่านะครับก็จะมีเรื่องเล่าอยากจะเล่าถ่ายภาพออกมาถูกไหมไปกินข้าวกินข้าวโอ๊ยแชะหน่อยนิดนึงนะถูกไหมครับแล้วก็ลงโซเชียลหรือมันอาจจะเล่าจนเป็นเรื่องอ่ะอันนี้คือมีเรื่องเล่านะครับนะเอาเรื่องเซลฟี่เนาะเห็นไหมโหเล่นกับสิงโตสิงโตดูมีความสามารถนิดหนมถ้าเป็นเราทำได้เราก็อยากทำไหมไปกอดสิงโตแล้วถ่ายรูปเซลฟี่ถูกไหมครับหรือแก๊งๆครับไปเที่ยวกับเพื่อนโอ้โหมีดำมงดำน้ำนะฮะข้างบนนี่ผู้ชายมองแต่ข้างบนนะครับรู้เลยนะเนี่ยนะฮะเห็นไหมแล้วก็อยากจะเซลฟี่ถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดมันเล่นจนเป็นเรื่องล่ะอาจจะประมาณนี้ครับนะฮะอะไรก็อาจจะแสดงออกถึงเฮ้ยฉันอยากจะทำให้ตัวเองตุ้มๆรีบๆแบนๆนะฮะซึ่งอันนี้ก็มีอยู่จริงนะหลายคนใครที่เคยได้ยินข่าวดราม่าช่วงที่ผ่านมาถูกไหมแสงเหนือแสงเหนือเห็นไหมครับแสงเหนือไหมนะนั่นนะครับพฤติกรรมนี่คือการอาจจะเล่นจนเป็นเรื่องครับหรือแบบนี้ครับอาจจะเซลฟี่ครับมองไปที่วงกลมสีแดงนะครับมันจะมีลูกยางครับที่หลักเป็นแท่งๆยาวๆคล้ายๆแตงกวาครับนะคือเราอาจจะเล่นนะครับเล่นกับมันถ่ายภาพมันจะเป็นเรื่องนะฮะแต่ทั้งหมดทั้งมวลครับไม่ว่าคุณจะถ่ายด้วยความที่แบบว่าเอ้ยความชอบนี่แบบนั้นก็ตามครับสิ่งที่คุณทำณตอนนั้นคือเขาเรียกว่า self expression หรือว่าการแสดงออกทางตัวตนการถ่ายภาพมันไม่ได้เป็นเพียงแค่การกดชัตเตอร์ต่อไปแล้วในยุคนี้ครับมันคือการเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เราสามารถแสดงออกทางตัวตนในแบบที่เราเป็นได้เช่นถ้าเฮ้ยฉันชอบกินซูชิจะเห็นเลยว่าในเฟซจะมีแต่ซูชิบางคนเป็นสายเดินทางท่องเที่ยวนะครับก็จะมีถูกไหมมีภาพตัวกับที่ต่างๆเยอะใครได้รู้จักพิมถาไหมครับพิมถาไหมพิมถาสายไหนสายสวย นะครับนะสายถ่ายตัวเองนะครับแบบท่องเที่ยวต่างไหมครับนะแบบเราคิดดูเฮ้ยเขาก็ทำอย่างนั้นนะครับจนวันหนึ่งเขาดังขึ้นมามันเป็นการแสดงออกทางตัวตนเพราะอย่างพิมถาปุ๊บภาพที่ขึ้นมาคืออะไรหน้าสวยๆสว่างๆดูฟรุ้งฟริ้งฟรุ้งฟริ้งถูกไหมถูกไหมนี่คือ self expression นะครับนะฉันก็ถ้าจะเอาไปรูปผมไปแต่งในวันนี้ก็เกรงคนนิดนึงนะครับนะอย่าบอกว่าดีทงดีทัศน์จนผมแข็งบงแข็งเบี้ยวไม่เอานะครับนะอ่ะโอเคฮะถัดไปครับผมครับฉะนั้นครับในเมื่อการถ่ายภาพมันกลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เราสามารถแสดงออกทางตัวตนได้เนี่ยฉะนั้นทุกอย่างมันถึงเปลี่ยนไปในธีมของปีนี้ผมจึงตั้งชื่อว่า Photography is Routine การถ่ายภาพมันจะกลายเป็นเรียกว่ากิจวัตรประจำวันที่ทุกคนต้องทำกันในวันเด็กผมทำนะครับว่าตอนนี้ครับมีใครบ้างที่ไม่เคยโพสภาพลงโซเชียลมีเดียตัวเองเลยมาวันนี้ชิคกี้หรือยังมีแก้วน้ำหนึ่งใบมีวางปากกา Creative ไอ้ Conference Creative ถูกไหมครับ Creative Talk นะวางเสร็จปุ๊บเช็คอินปุ๊บมารับความรู้แต่เช้าเป็นไหมฮะเป็นไหมนะหรือถ้าเกิดถ่ายภาพวิทยากรเสร็จปุ๊บวันนี้เราเก่งขึ้นอีก19แล้วนะเป็นไหมครับนะฉะนั้นการถ่ายภาพมันจึงแทรกซึมไปในเรื่องของพฤติกรรมมันแทรกซึมไปในตัวตนเราเนี่ยแหละครับมันกลายเป็นกิจประจำวันผมเชื่อเลยว่าบางท่านก็สามารถเซลฟี่ในห้องน้ำได้จริงไหมครับนะถูกไหมนะมันถูกซึมไปครับนี่คือ
รูทีนอ่ะโอเคครับผมครับกลับมาเข้าเรื่องครับสิ่งที่ผมกล่าวไปทั้งหมดในช่วงต้นๆที่ผ่านมามันคือเรียกว่าไงอ่ะมันเป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่เคยสังเกตตัวเองนะให้เรากลับลองมาสักอีกครั้งนึงนะครับแล้ววันนี้ฮะผมจะพาทุกท่านเข้าสู่11เทรนด์นะครับการถ่ายภาพในปีนี้ครับซึ่งบอกเลยว่าไม่รู้ว่าเวลาจะพอหรือเปล่านะเพราะว่าโดนท่านผมเตรียมมาค่อนข้างจะแน่นมากถ้าทันก็ทันถ้าไม่ทันตามต่อในเพจโอเคไหมโอเคไหมขอเสียงนะครับโอเคไหมครับ1 2 3เยี่ยมมากอ่ะต่อเลยฮะข้อแรกครับเทรนแรกที่มันจะเกิดขึ้นนะครับ Photography is everywhere มันจะอยู่ทุกที่ไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนครับไม่ว่าคุณจะกินข้าวครับแน่นอนว่าก่อนที่กินข้าวครับมันจะมีพิธีกรรมบูชายัญบางอย่างที่จะเกิดขึ้นในใครเป็นบ้างสั่งบิงโซมาปุ๊บเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งให้เธอบอกไปก่อนควักกล้องขึ้นมาถ่ายแชะปุ๊บลงโซเชียลบิงซูต้องออกกำลังกายอีกแล้ว เป็นไหมนะหรือจานสุดท้ายแล้วนะครับจักสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะออกกำลังกายแล้วทิ้งทวนหน่อยปรากฏว่าอีกวันถัดไปมันไปกินชาบูอะไรอย่างนี้เนาะอ่ะหรือนะครับเซลฟี่ตัวเองนะฮะเอาแต่กระช้อนนะครับเห็นไหมมีช้อนนะนิดนึงทำเหมือนถ้าจะกินครับนะแต่กว่าจะถ่ายเสร็จนี่เค้กก็เย็นเรียบร้อยแล้วชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับนะหรือนะฮะใครมีพิธีกรรมประมาณนี้บ้างไหมครับไปแจ้งเพื่อนนะครับก่อนจะถ่ายครับรวมเงินก่อนนะครับไอ้ที่มาตรงหน้าเนี่ยมาร้อนๆนะครับพอกินเสร็จปุ๊บมันเย็นไปเรียบร้อยแล้วเนาะอ่ะหรือการถ่ายภาพมันอาจจะไม่ใช่เราที่เป็นคนถ่ายครับถ้าอยู่ดีวันนึงคือไปปีนอย่างนี้ครับซึ่งผมคิดว่าคงไม่มีใครห้องนี้ทำเนาะนะอาจจะถูกถ่ายได้เหมือนกันนะหรือแบบนี้ครับเห็นไหมเวลาเราไปท่องเที่ยวถูกไหมครับเราจะชอบหยิบกล้องมาอยากถ่ายฉะนั้นครับบอกเลยว่าหลังจากนี้ครับมนุษย์กล้องเรามีเต็มทั่วโลกครับในที่เราเห็นแบบเห็นตามในสื่อโซเชียลดราม่าที่มันเกิดขึ้นเห็นไหมมันไม่ได้มีแค่ถ่ายภาพนะวิดีโอด้วยจริงไหมครับเนื้อเรื่องบางเรื่องนะครับโดนแค่คลิปเดียวนี่ชีวิตเปลี่ยนชีวิตพังนะอ่ะโอเคครับในนี้คือสิ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วคุณต้องยอมรับแหละนะข้อดีมันก็มีข้อเสียมันก็มีนะครับอ่ะฉะนั้นครับใครอยากทำเทรนด์ธุรกิจนะครับนะอยากหาโซลูชันในการทำมาร์เก็ตติ้งในปีนี้นะครับผมว่าการเล่นกับทีมถ่ายภาพค่อนข้างจะเหมาะนะครับนะอ่ะโอเคครับไปถึงทีนี้ฮะก่อนที่เราจะไปเริ่มข้อที่2ครับผมถามเลยว่าถ้าทุกคนเห็นพิซซ่าชิ้นนี้คุณอยากกินไหมครับฮะเห็นแบบนี้ล่ะชีสเยิ้มนะครับนะต่อให้เมื่อกี้เพิ่งกินข้าวมานะครับท้องก็ร้องอีกแล้วนะหรือถ้าบอกว่าที่นี่คือนิวซีแลนด์คุณอยากจะไปไหมครับและเกิดเพราะที่เกิดที่นี่คือนิวซีแลนด์คุณอยากจะไปไหมครับฉะนั้นครับเทรนด์ในปีนี้นะครับผมบอกเลยว่าการถ่ายภาพมันจะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าอินสปิเรชันทุกคนสามารถหาอินสปิเรชันได้จากโซเชียลมีเดียเห็นไหมนั่งอยู่เห็นเพื่อนเช็คอินเซลฟี่บอกว่าหยุดโตเกียวชีวิตดีๆปีใหม่กูนั่งทำงานอยู่ในออฟฟิศเป็นไหมอิจฉาไหมอยากไปบ้างนะเห็นเพื่อนแบบโอ้โหไปเล่นหิมะที่หมู่บ้านอะไรนะชิราคาวะโกะถูกไหมโอ้โหอยากไปบ้างอะไรประมาณนี้เห็นไปกินบุฟเฟ่ต์แซลมอนเรียกเป็นตับวางปุ๊บอยากกินไหมอยากกินเรียบร้อยว่าเลิกงานโดนกูแน่นอนเห็นไหมฮะเห็นไหมฉะนั้นครับมันเป็นหนึ่งในภาพถ่ายจะกลายเป็นหนึ่งในสิ่งที่เรียกว่าอินสปิเรชันให้เราขับเคลื่อนไปหามันนะขับเคลื่อนไปหามันเลยมันจึงเกิดวงการบล็อกเกอร์ขึ้นมาคืออ่านรีวิวแล้วอยากไปเที่ยวเลยไหมอ่านรีวิวปุ๊บจองตั๋วปั๊บเป็นไหมครับเป็นไหมโหเห็นรีวิวไปอะไรนะเห็นรีวิวไปญี่ปุ่นกระเป๋าตังสั่นกระเป๋าตังสั่นเรียบร้อยแล้วนะครับนะอาจจะจองตั๋วหรือว่าอาจจะปักหมุดไว้ก่อนแชร์ไว้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาอ่านแต่เอามาอ่านไหมไม่ได้อ่านนะถูกไหมนะมันคือเรื่องของอินสปิเรชันครับเราสามารถเห็นภาพในโซเชียลมันกลายเป็นอินสปิเรชันนะครับอันนี้คือข้อที่2ที่มันจะเกิดขึ้นแล้วซึ่งมันจริงมันเกิดขึ้นมานานแล้วนะครับแต่มันจะมากขึ้นไปอีกเพราะว่าในยุคนี้ครับยุคแต่ปีที่แล้วเนี่ยมันยังเป็นก่อนหน้านี้คนที่ถ่ายภาพเพื่อถ่ายภาพลงโซเชียลอาจจะเป็นแค่กลุ่มเพื่อนๆเราหรือว่าคนวัยประมาณสัก20 30ถูกมั้ยครับ40จะบอกว่าหลังจากนี้คนวัยสัก50 60จะเริ่มเซลฟี่เป็นนะครับนะบอกว่าหลังจากนี้ครับวัย50 60ครับจะเริ่มถ่ายภาพนะครับเพราะทำไมผมถึงรู้ครับเพราะผมทำคลาสสอนครับแล้ว
คนที่มาสมัครเนี่ยส่วนใหญ่ครับ35 50 60เกษียณแล้วมันเรียนกันเยอะมากเขาจะเริ่มถ่ายภาพแต่เพราะเขาว่างนะครับนะนี่คืออีกหนึ่งเรื่องครับอ่ะไปที่ข้อที่3ครับผมบอกเลยว่าหลังจากนี้ครับทักษะการถ่ายภาพครับจะกลายเป็นทักษะที่โคตรสำคัญสำคัญครับสำคัญยังไงอ่ะเอาในมุมแค่เรื่องของการท่องเที่ยวถูกไหมถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณถ่ายภาพเก่งแล้วไปเที่ยวที่นี่คุณจะได้ภาพสวยอ่ะคุณอยากไปปะก็อยากถูกไหมเฮ้ยไปแล้วมันได้ภาพอ่ะมันจะเกิดสุขฉันอยากไปหรือถ้าเกิดเป็นเรื่องของการทำงานครับสมมติคุณต้องคุณสมมติตัวเองเป็นเซลแล้วกันนะครับต้องการจะขายห้องหรือขายบ้านมาลากบ้านหลังหนึ่งคุณคิดว่าคุณทักษะถ่ายภาพประมาณเนี้ยลูกค้าซื้อไหมสวยไหมอ่ะทีนี้ครับลองเพิ่มเติมความอีกสักนิดนึงครับนะพอที่เขาเลยเอ้ยถ่ายภาพห้องต้องเลนกว้างๆนะแบบเอ้ยถ่ายต้องแบบไม่เอียงนะอะไรครับประมาณนี้ดูดีขึ้นไหมไม่คิดว่าท่านอย่างเงี้ยพรีเซนเทชันเสนอบริษัทน่าสนใจไหมครับน่าสนใจไหมถูกไหมฮะหรือถ้าเกิดเฮ้ยอยากแอดวานซ์ขึ้นไปอีกอยากทำอย่างนี้ได้ไหมครับจะถ่ายเป็นขนาดนี้ไหมเรียกว่าแทบจะแย่งงานช่างภาพในยุคนี้แล้วนะฮะนะฉะนั้นการถ่ายภาพครับอีกผลนึงคือมันจะกลายเป็นทักษะที่เรียกว่า presentation ใครที่ถ่ายภาพได้นะครับคุณมีแต้มต่ออย่างมากแต้มต่อในการใช้ชีวิตแต้มต่อในการในเรื่องการงานเพราะคนที่ถ่ายภาพเป็นถ้าคุณเข้าใจจริงๆมันคือการเลือก present มุมมองที่มันเหมาะสมที่มันน่าสนใจนี่ครับคือทักษะการ presentation นะฮะอ่ะฉะนั้นครับแนะนำว่าหลังจากจบที่นี่เราก็เตรียมตัวนะครับใครมีกล้องก็ฝึกถ่ายนะผมบอกคิดว่าต่อไปอนาคตถ้าคุณเขียนความพิเศษลงในเรซูเม่นะครับเวลาไปสมัครงานผมคิดว่ามาจะเป็นโอกาสที่เขาจะประเมินได้มากกว่าเพราะคุณสามารถถ่ายภาพได้คุณสามารถทำพรีเซนเทชันได้คุณสามารถเพราะอะไรไงอ่ะต่อไปอ่ะการประชุมมันจะไม่ถูกอยู่ในแค่ห้องประชุมละทุกอย่างบนโลกใบนี้มันจะก้าวสู่ยุคที่เรียกว่าอินเทอร์แอคทิงคือทุกอย่างอยู่ในโซเชียลมีเดียในอินเทอร์เน็ตคุยงานผ่าน LINE นะครับผ่าน Facebook เราส่งภาพงานการผ่านโซเชียลอ่ะฉะนั้นการถ่ายภาพจะเป็นอยู่ในเครื่องมือนั้นครับอ่ะโอเคฮะข้อที่4ครับจาก user ผู้ใช้งานนะครับมันจะถูกเปลี่ยนเป็นผู้สร้างจากปกติเราดูภาพเราไปเที่ยวเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนไปเที่ยวสมมุติที่ปางอุ๋งนะครับเห็นโปสการ์ดเฮ้ยสวยเขียนชื่อจ่าหน้าซองฝากตัวเองเคยทำไหมเคยไหมครับคุ้นไหมนะฮะแต่ยุคนี้จะไม่เป็นอย่างนั้นครับยุคนี้มันจะกลายเป็นที่ว่าเฮ้ยพระองค์สวยอยากถ่ายรูปแล้วก็อาจจะพิมพ์เองหรือว่าถ่ายรูปเก็บไว้เองอะภาพสวยจะเริ่มแค่ดึงดูดเราจะไม่อยากซื้อแล้วเราจะค่อยถ่ายครับมันถูกเปลี่ยนเรื่องของการ development ครับทุกคนจะเริ่มอยากจะพัฒนาตัวเองในเรื่องนี้มากขึ้นทำไมคนก็มาจากข้อ3นะครับนะฮะนะเห็นไหมครับเซลฟี่เห็นไหมครีเอทไหมครีเอทีฟนะนะฮะอ่ะอย่างถ้าคุณคิดว่าคุณกินข้าวแล้วคุณถ่ายภาพอย่างเงี้ยได้อ่ะคุณอยากจะถ่ายไหมแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าเฮ้ยฝีมือคุณการถ่ายภาพคุณมีว่ะคุณถ่ายอย่างนี้ได้ว่ะถ่ายแม่งอย่างเงี้ยอยากไปกินพิซซ่าไหมเหตุผลการกินพิซซ่าจะเปลี่ยนไปนะครับไม่ได้กินเพราะอยากกินนะฮะแต่อยากกินเพื่อยั่วเพื่อนครับเป็นไหมกินซูชิอย่างเงี้ยเช็คอินร้านหรูๆนะครับไม่ได้ทิ้งไม่ได้อยากจะกินเองก่อนนะอวดในโซเชียลนะครับมันก็ถูกเปลี่ยนแปลงไปครับนะแล้วเกิดคนเนี้ยคุณถ่ายภาพได้อย่างเงี้ยคุณอยากไปเที่ยวบ่อยๆไหมถูกไหมครับนะมันจะถูกเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงครับเห็นไหมครับอันนี้คือภาพที่ผมเพิ่งไปเที่ยวนิวซีแลนด์มานะครับที่เพิ่งแลนดิ้งมาวันนี้ครับนะก่อนหน้านี้ไปเที่ยวมาทั้งหมด8วันครับบอกเลยว่าการถ่ายภาพเนี่ยมันเปลี่ยนโลกผมไปเยอะมากวันที่ผมก่อนที่ผมจะคือผมถ่ายภาพมาตั้ง8ปีแล้วก็ทำงานมาทั้งหมด6ปีก่อนหน้าที่ผมจะจับกล้องเนี่ยบอกเลยว่าตัวผมเองไม่ได้เป็นคนชอบเที่ยวชอบอยู่นิ่งๆอยู่แถวบ้านแล้วก็อ่านหนังสือว่าทำอะไรไปแต่พอวันที่ผมเริ่มจับกล้องเริ่มถ่ายภาพมากขึ้นมันกลับรู้สึกว่าไอ้กล้องเนี่ยมันพาเราไปเจอมุมมองที่มันเรียกว่าไงอะแตกต่างจากเดิมอะจากเมื่อก่อนเราไปเที่ยวแค่ไปให้ถึงเนาะแล้วกลับแต่นี่ไม่ใช่แล้วครับผมไปเที่ยวเพื่อจะไปค้นหาซัมติงบางอย่างไปเจอมุมมองใหม่ๆอยากไปเห็นด้วยตัวเองว่ะเห็นภาพแล้วไม่เชื่อไปดีกว่านะก็เลยเป็นที่มานะครับนะเห็นภาพพวกนี้ไหมฮะ
จริงๆอันนี้จะเห็นเป็นแสงทะลุนะครับลงมา2ลำนะฉะนั้นครับเมื่อทุกคนอยากจะถ่ายภาพเก่งขึ้นอยากจะถ่ายภาพเป็นมากขึ้นครับมันจะเกิดเทรนด์ในข้อที่5ครับคือเรื่องของ personal style นะในเมื่อทุกคนอยากจะทำอยากจะถ่ายแน่นอนว่าเราอยากซ้ำใครไหมไม่อยากถูกไหมสมมติไปเที่ยวอย่างเงี้ยไปเที่ยวอย่างเงี้ยไปโตเกียวอยากไปถ่ายแต่ขุนกันดั้มไหมทุกทีเราอยากไปหลายที่ถูกไหมครับไปจริงถ้าเกิดเป็นเฮ้ยที่เนี่ยยังไม่ค่อยมีคนไปเลยว่ะอยากไหมอยากถูกไหมครับนะเนี่ยนี่คือเรื่องของเพื่อนสไตล์ครับมันถูกเปลี่ยนไปตามวัยตามสไตล์ของตัวเองอาจจะพี่หญิงแฮปปี้อาจจะเน้นแบบสายประมาณนี้เน้นลุยๆหน่อยนะครับเน้นแบบว่ามีความนิดนึงแฟชั่นนะครับฮะหรืออ่ะคนที่อายุมากหน่อยนะครับแรงถือเนื้อเลสเบาๆชิวๆก็ได้ครับหรืออ่ะบางคนอาจจะเน้นสายใช้ iPhone นะครับใช้มือถือถ่ายก็สามารถทำได้เหมือนกันฉะนั้นในเมื่อกล้องมันถูกจำแนกออกมาอยู่หลากหลายรูปแบบมันจากกล้องใหญ่ๆเข้าสู่กล้องมือถือนะครับความเข้าถึงมันง่ายขึ้นเราจะมีโอกาสที่จะเลือกว่าอันไหนเราชอบไม่ชอบถูกไหมฮะอย่างน้อยสุดถ้าเกิดต่อให้คุณไม่ใช่ชอบถ่ายภาพมือถืออ่ะคือกล้องที่คุณต้องถ่ายแน่นอนอ่ะจริงไหมถูกไหมฮะนะหรือถ้าเกิดอาจจะเป็นวัยชราจุ๊บเฟี้ยวแบบนี้ก็ได้ครับถูกไหมถือกล้องปั่นจักรยานแล้วถ่ายรูปนะครับคนนี้ครับจะบอกว่าเขาเป็นเขาไม่เป็นช่างภาพแต่เขาเป็นนักถ่ายภาพที่ชอบถ่ายคนเดินในสตรีทแถวลอนดอนนะครับแถวนี่ก็จะอเมริกาตอนนั้นคนจะไม่เหมือนกันนะไปถ่ายคือแบบใครที่แต่งแฟชั่นสวยๆมาเขาจะไปตามถ่ายซึ่งลุงคนนี้ลงข่าวลงคอนเทนต์ลงสื่อเยอะแยะมากนะครับลองผมจำชื่อแม่ผมก็ลืมไปละนะครับแต่พอไปผมเห็นภาพแกอยู่ก็เลยดึงมานะครับนะแล้วบางคนอาจจะเป็นแบบว่าเฮ้ยฉันเป็นเอนจิเนียร์มาเป็นวิศวะมาชอบเรื่องอุปกรณ์อาจจะกลายเป็นหนึ่งในความฝันเขาก็ได้ครับในใครที่ชอบถ่ายภาพบ้างครับชอบไหมฮะอยากเป็นอย่างนี้ไหมถูกไหมนะครับผมครับเดี๋ยวจะเป็นประมาณนี้ครับอาจจะถ่ายแบบชิคๆหน่อยมีความแบบอาจจะเป็นวิศวะที่ชอบอุปกรณ์ได้เยอะแต่มีความไงเป็นเขาเรียกว่าไงนะเขาเรียกว่าอะไรนะครับไอ้เทรนอะไรนะฮิปสเตอร์พอดีผมลืมครับผมลืมนะฮิปสเตอร์หน่อยนะครับก็จะจัดประมาณนี้นะครับซึ่งฉะนั้นภาพถ่ายมันจะออกมาตามสไตล์ของบุคคลต่อไปนี้ครับหลังจากนี้ผมคิดว่าสไตล์มันจะเริ่มมีความเป็นยูนิคมากขึ้นนะครับนะข้อที่6ครับในเมื่อทุกคนเริ่มมีความเป็นยูนิคเนี่ยเริ่มมีความที่แบบเฮ้ยฉันเริ่มที่จะถ่ายภาพมองของตัวเองได้แล้วมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าMore expert photographer ครับคือคนที่จะเป็นถ่ายภาพหรือถ่ายภาพเก่งขึ้นเนี่ยจะมีอยู่ในทุกแทบจะทุกวงการสมมติว่าคุณเป็นวิศวะแล้วคุณถ้าเป็นแน่นอนว่าคุณอาจจะชำนาญเฉพาะด้านมากเช่นคุณเฮ้ยแมคานิกได้ gadget ได้คุณสามารถประดิษฐ์ขาตั้งกล้องรหัสตัวเสียบแบบนี้ได้เห็นไหมครับเห็นไหมนี่คือวิศวะผมเลยว่าได้แต่อย่างเงี้ยถามหน่อยแม่ค้าทำเป็นไหมครับไม่เป็นถูกไหมครับนะวิศวะเขาจะเห็นแมคานิกแล้วโอเคสามารถประดิษฐ์ขึ้นมาเองได้นี่คือความสไตล์เฉพาะตัวหรือนักธุรกิจนะครับอย่างผมมีเล่าเรื่องนึงฮะมีรู้สึกของคนนึงครับเขาเรียกไงเป็นทำอาชีพก็คือทำขนมส่งโรงแรมเขาชื่อคุณแตนครับนะเขาก่อนหน้านี้เขาแค่ถ่ายภาพแล้วเขาก็ไม่คิดว่าตัวเองจะถ่ายรูปได้ดีจนแบบเขาเริ่มฝึกครับนะเริ่มฝึกอันนี้คือภาพก่อนหน้านี้ครับเห็นไหมฮะนี่คือภาพที่เขาแบบเริ่มที่จะทำขนมคือทำมานานแหละแต่ว่าอยากถ่ายรูปให้มันสวยขึ้นเริ่มแรกเป็นอย่างนี้ครับถัดมาครับเริ่มศึกษาเองเปลี่ยนแปลงไหมดูดีขึ้นไหมครับเขาเริ่มเก่งขึ้นอีกนิดนึงครับช่วงนี้คือมาเรียนกับผมแล้วนะฮะเห็นไหมครับต่างไหมคุณเขาเป็นนักทำขนมแต่เขาเริ่มมีทักษะการถ่ายภาพมากขึ้นคิดว่าเขาในตอนนี้ครับที่เขาถ่ายภาพประมาณเนี่ยเขาขายของเนี่ยกับเขาในตอนนี้ต่างกันไหมครับจะบอกว่าภาพนี้ครับคือเค้กทุเรียนคือไอติมเค้กทุเรียนขายทุเรียนขายหมดสวนเลยครับตัวเขาเองเขาทำสวนเองแล้วเขาก็แบบเหมือนพยายามมีความครีเอทีฟหยิบจับนู่นนี่นั่นมาทำอาหารมาทำเป็นพวกเบเกอรี่แล้วก็ส่งขายตามโรงแรมตามที่ต่างๆปรากฏว่าลงในโซเชียล
ลงหน้าเฟซตัวเองคนสั่งคนแชร์ไปเป็นร้อยไม่มีใครเคยเห็นเค้กทุเรียนหน้าตาประมาณนี้แล้วทุเรียนแม่งเป็นโหลูกๆเห็นแล้วเปรี้ยวเผ็ดละมันปากเปรี้ยวปากกันเนี่ยเห็นไหมครับนะเขาบอกว่าแล้วเขาก็โพสต์บอกว่าถัดจากนั้นคือ2อาทิตย์ครับทุเรียนหมดส่วนนะยอดสั่งออเดอร์แบบว่ารอเป็นร้อยคิวเขาไม่ได้เป็นช่างภาพเขาเป็นแค่แม่ค้าขายเบเกอรี่แต่พอเขาเก่งอะไรภาพปุ๊บเนี่ยแล้วเขาก็ทำโปรดักต์ใหม่ครับอันนี้คือไอติมครับทุเรียนครับนี่คือของที่เขาทำใหม่ฮะแล้วถ่ายรูปอายุจะ60นะครับบอกเลยโหดไหมโหดไหมครับผมแบบผมอึ้งมากกับเรื่องคนนี้ครับเขาชื่อพี่แตนนะครับนะอ่ะถ้าเป็นเราทำอย่างนี้ได้ชินแฮปปี้ไหมแฮปปี้เนาะนะอ่ะหรือถ้าเกิดบางคนอาจจะเป็นเพอร์ซันนอลมากหน่อยนะครับสไตล์แบบให้คนโลคอลนะครับมาถ่ายรูปนะอาจจะได้ภาพอีกประมาณนึงนะอ่ะโอเคข้อที่7ครับบอกแล้วว่าการท่องเที่ยวครับหลังจากนี้จะถูกเปลี่ยนแปลงไปเมื่อการถ่ายภาพมันเข้ามาสู่ทุกคนมากขึ้นคนเริ่มไม่จับต้องได้มีการเห็นมุมมองกดชัตเตอร์และอยากถ่ายรูปที่สวยขึ้นอยากพัฒนามุมมองมากขึ้นใช่ครับการท่องเที่ยวในยุคถัดไปหลังจากนี้นะครับมันจะกลายเป็นเรื่องของการ discovery secret มันจะหาวิวที่เรียกว่าพิเศษเฉพาะตัวและทุกคนอยากจะบอกว่าภาพนี้ฉันถ่ายเป็นคนแรกอันนี้คือผมไปนิวซีแลนด์นะครับผมก็ทุกคนอาจจะคิดว่านิวซีแลนด์ประเทศที่มีแกะถูกไหมครับมีแกะเห็นไหมมีภูของภูเขาเนาะแต่ใครจะรู้ว่าจริงแล้วนิวซีแลนด์มันมีมุมนี้ครับอาจจะรู้อันเนี้ยมีหิมะอาจจะคุ้นๆบ้างนะครับอาจจะคุ้นประมาณนี้ครับเห็นไหมว่ามีธรรมชาติสวยฮะแต่จริงแล้วนิวซีแลนด์มีมุมนี้ครับสวยไหมมีมุมนี้ครับรู้ไหมเนี่ยเขามีถนนสีชมพูด้วยเนี่ยแล้วหลายคนไม่ค่อยได้ไปถ่ายกันนะมีมุมนี้ครับสตรีทถ่ายนิวซีแลนด์ถ่ายสวยมากอันนี้ที่มาออกแรกครับถ่ายสวยมากเพราะว่าตึกโครงสร้างเขาสถาปัตย์เขาแล้วก็เหมือนการผังเมืองกับทิศทางของแสงครับของแสงของตำแหน่งดวงอาทิตย์มันโคตรจะสวยอ่ะที่นู่นพระอาทิตย์ตกตอน3ทุ่มนะครับ3ทุ่มในช่วงหน้าร้อนนะผมแบบว่าก็อึ้งพักหนึ่งกันไปถึงปุ๊บงงกับเวลาครับเห็นพระอาทิตย์ตกปุ๊บก็6โมงเย็นเราก็เดินเที่ยวต่อทำไมร้านปิดหมดแล้ววะเพราะไงที่นึงไอ้เที่ยงคืนนะคือแบบโอ้คนนอนหมดแล้วครับเพิ่งสามตัวมันเพิ่งจะนี่เองเห็นไหมครับมีมุมประมาณนี้ครับนี่คือที่ออคแลนด์ที่นิวซีแลนด์เห็นไหมฮะนะฉะนั้นนะครับในเรื่องของมุมมองการท่องเที่ยวแต่ถัดไปจากนี้ครับไม่ถูกเปลี่ยนแปลงไปคนจะเริ่มไม่ค่อยอยากจะไปพวกที่ตามอะไรนะตามแลนด์มาร์กแล้วถูกไหมถามให้ก่อนจริงๆแล้วเนี่ยใครอยากไปเที่ยวกับทัวร์บ้างถามจริงๆอ่ะใครชอบไปทัวร์โอเคที่สุดแล้วยกมือหน่อยครับมีมั้ยมีผู้กล้ามีมั้ยในใครอยากไปเองอยากพันทิปเองอ่ะทีนี้ครับผมขออนุญาตนะครับขอ1คนนะฮะยกมือขึ้นไวนะที่สามารถบอกได้ว่าถ้าเราจะไปเที่ยวเราอยากไปเที่ยวที่ไหนแล้วเราจะแพลนทริปยังไงนะครับนะถ้าเกิดใครที่ไวที่สุดนะครับเตรียมตัวผมให้ตัวนี้ครับเป็นกล้องโมเดลกล้องเป็น1ชิ้นเลยนะครับนะโอเคมั้ยนับนะ1 2โอเคนับเป็นตัวนะครับเอาพร้อมนะฮะนะโอเค1 2 3ไวมากครับผมครับรบกวนอีกขึ้นเลยครับตอนนี้แผนที่อยู่ไว้สิงคโปร์ไม่มีตึกนึงที่แบบเหมือนคนอื่นยังไม่ได้ไปอะไรแบบเหมือนเป็นโง่ข้อจำชื่อตึกไม่ได้แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าแบบเป็นตึกที่มีหลายสีอะค่ะเฮ้ยผมยังไม่เคยเห็นเลยใช่พอดีเพิ่งเห็นเมื่อวานจริงปะเนี่ยคือผมเป็นคนชอบถ่ายงานสถาปัตย์มากครับคือผมไปจริงๆผมไม่ได้เอาภาพจากสิงคโปร์ให้ดูนะผมไปตะเวนถ่ายตึกหลายมากแต่พอน้องบอกว่าตึกสีอีนี่ยังไม่เคยเห็นเลยมันอยู่ตึกมองเปิดไม่ดีปะสีเข็ดไหมครับเรารู้จักไหมว่าตึกสิงคโปร์มีตึกสีได้เนี่ยรู้จักไหมครับนี่แหละคือความซีเครตของมันครับโอเคครับผมครับงั้นไปแล้วผมมือให้เพื่อนนะครับผมครับโอเคฮะมาถึงข้อที่8นะครับผมครับ
เวลาจะหมดหรือยังครับยังไม่โอเคครับผมครับข้อที่8ครับทีนี้พอผู้คนเริ่มการเห็นภาพแบบมันเริ่มอินสปายแล้วเริ่มเห็นภาพปุ๊บอยากจะไปกินอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปสัมผัสมันนะครับหลังจากนั้นปีหลังจากนี้นะครับทุกคนอยากจะออกจากหน้าจอตอนนี้ใครรู้สึกว่าเห็นภาพสวยในมือถือเป็นเรื่องธรรมดาแล้วบ้างเริ่มคุ้นชินกับมันแล้วถูกไหมแต่ใครคิดว่าเห็นภาพสวยจากในมือถือแล้วอยากเป็นของจริงอยากไหมครับใครยกมือไวนี่ผมให้ตัวขึ้นไปกลับที่นั่นเลยนะเราเล่น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 นะครับพอดีไม่มีตังค์กลับไปพอดีกลับบ้านพอดีนะฮะครับผมครับแป๊บนึงนะฮะทีนี้ครับในเรื่องของการถ่ายภาพเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องการไปเห็นของจริงถูกไหมครับมันจะมีเรื่องของเอ็กซิบิชันนะครับอย่างประมาณนี้เห็นไหมครับนะให้ผมไปดูภาพโดยรวมนะครับไม่ต้องซูมไปเจาะนะนะครับไม่ต้องไปเจาะรับผู้ชายนะครับนะผมจ้องเลยภาพเนี้ยจ้องมันใหญ่เลยเนี่ยนะครับนะโอเคครับผมครับนี่คือเรื่องของการเซฟหลังจากนี้ผมคิดว่าน่าจะมีเอ็กซิบิชันเกิดขึ้นมากขึ้นในประเทศไทยนะพอผู้คนเริ่มได้มีโอกาสจับพวกงานศิลปะมากขึ้นแล้วเนี่ยคนเริ่มจะเห็นของจริงของจริงมันจะไม่ได้เห็นเพียงแค่ของเห็นจริงๆแต่เขาอยากรู้ถึงการจับภาพในจริงในใครรู้สึกว่าเห็นเคยมองดูภาพในโฟโต้บุ๊กไหมครับรู้สึกสวยกว่าภาพในคอมไหมสุดพิเศษก่อนไหมเวลาเห็นภาพที่ปริ้นได้ใหญ่อยู่ตามแบบตามงานต่างๆเห็นไหมฮะมันเริ่มมีความแตกต่างมานั้นครับผมอย่างเงี้ยผมเคยจัดงานเอ็กซิบิชันตัวหนึ่งเมื่อตอนปลายปีที่ผ่านมาครับชื่อว่าสไตล์องค์มหาราชันใครติดตามได้ตามเพจ Snappix นะครับผมจะมีแคมเปญที่เหมือนเชิญชวนนะครับให้ทุกคนเนี่ยได้มาเรียนถ่ายภาพกับผมแล้วก็ไปซื้อผลิตภัณฑ์จากพระองค์ท่านนะครับแล้วก็มาถ่ายรูปส่งกันผมก็รวมเป็นไฟล์ส่งให้กับทางโครงการต่างๆซึ่งไปมามันถูกดันต่อให้เกิดเป็นโปรเจกต์นี้ครับเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือทุกคนที่ได้แสดงจากผลงานนะครับเขามาเห็นภาพนะฮะมีบางท่านร้องไห้บางคนร้องไห้ไม่คิดว่าตัวเองวันหนึ่งเราถ่ายเป็นเล่นจะถูกจัดแสดงงานใช่ไหมครับผมเลยเห็นว่าเฮ้ยต่อไปหลังจากเนี้ยถ้าเกิดมันคนมันเริ่มอินกับอะไรที่เรียกว่าจับต้องได้อะปกติเราอ่านหนังสือเราคิดว่าอ่านหนังสือในอ่านผ่านใน iPad กับอ่านเล่นจริงๆอันไหนได้ความรู้สึกที่มันโอเคกว่าเล่นจริงถูกไหมครับเรายังชอบเล่นจริงถูกไหมฮะถึงแม้จะรู้สึกว่าเฮ้ย iPad เนี่ยมันสะดวกนะดูได้นะแต่จริงๆแล้วความรู้สึกลึกๆเลยการจับกระดาษการสัมผัสการเปิดหน้ากลับไปกลับมาการขีดไฮไลท์ได้ยังคงเป็นฟิลลิ่งที่ดิจิตอลยังให้ไม่ได้นะครับนะเนี้ยคือผมจะมีหนังสือที่ซื้อไว้จากเป็นโฟโต้บุ๊กเดี๋ยวนี้จะมีงานแบดบูมนะครับแนะนำว่าให้ไปนะฮะที่จะมีพวกโฟโต้บุ๊กเจ๋งๆราคาถูกขายเยอะมากมันเริ่มต้นเล่นไม่ถึง100นะครับจากเล่นเป็นพันแนะนำให้ไปนะครับแบดบูมนะอย่างนี้ครับอันเนี้ยเป็นภาพที่ผมเริ่มเห็นภาพปริ้นตอนที่ผมเห็นภาพในจอมันก็สวยแต่พอปริ้นปึ๊บมันดูดีกว่าหรือโพสการ์ดครับแต่ใครที่แบบว่าชอบผสมโพสการ์ดบ้างฮะสมมติไปเที่ยวสักที่นึงไปปลายที่เดียวครับไปปลายเห็นของจริงปึ๊บเราเจอร้านขายโพสการ์ดที่ภาพสวยอยากซื้อกลับบ้านไหมมีความอยากซื้อเนาะจับเห็นรีเทลปึ๊บจ้องมองพักนึงกูหมุนนั่นแหละไอ้เสานั่นแหละกูหมุนอยู่นั่นแหละมันก็ภาพจะมีอยู่แค่4 5เสาก็หมุนเป็น10รอบเลยนะครับเพื่อซื้อ1รูปนะครับเราเริ่มเชื่อใส่ใจแล้วก็เริ่มเงียบลำไยกับการเสพมันมากขึ้นใช่ไหมคำว่าการพวกงานพิมพ์พวกนี้ครับมันจะกลับมาเพราะว่าคนเราอยากจะช้าลงเพราะในโลกโซเชียลในคอมมันเร็วอยู่แล้วมันเร็วมากความอินมันหายไปพอคุณเริ่มมากลับมองภาพที่เป็นใบๆหรือคุณกลับไปดูรูปอัลบั้มสมัยเด็กๆอินไหมครับอินนะนั่นแหละครับมันจะฟีลเดียวกันฮะข้อที่9ครับพอทุกคนเริ่มสนใจในงานตีพิมพ์แล้วงานอนาล็อกมันจะกลับมาหลังจากนี้อนาล็อกจะกลับมาครับคนจะเริ่มกลับมาจากอนาล็อกมาขึ้นเช่นฟิล์มกล้องฟิล์มจะถูกปลุกขึ้นมาแต่อาจจะไม่ได้แมสเหมือนเมื่อก่อนแต่มันจะเป็นแค่นิชคือทุกคนจะเริ่มมีโอกาสที่จะจับมันมากขึ้นหรือเนี่ยครับอย่างนี้เป็นตัวอย่างตัวหนึ่งคือ AirLab
ั่นแหละเป็นสตูดิโอรักอัดภาพครับซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เองเราก็ดังมากนะครับเพราะคนเริ่มที่จะไปถ่ายรูปกับเขาเห็นไหมฮะอันนี้ก็มีเขาอัดรูปคือใช้กล้องแบบว่ากล้องสมัยก่อนนะเอาก็ถ่ายเลยนะครับหรืออย่างเครื่องพิมพ์ครับอันนี้คือเครื่องพิมพ์ปัจจุบันถูกไหมมันถูกวิวัฒนาการเป็นอย่างนี้แล้วครับจะอินสแตนต์นะครับเครื่องพิมพ์เริ่มเล็กลงเริ่มพกพาได้มากขึ้นสามารถส่งภาพเข้า Wi-Fi แล้วก็พิมพ์ออกมาได้ทันทีเลยอยากได้ไหมวันนี้นะครับเราก็ไม่ได้มีมาให้นะฮะนะไม่ได้มีมาให้นะครับนะใช้จัดได้ก็เครื่องหนึ่ง 3,000 กว่าบาทครับนะฮะอ่ะข้อที่10ครับข้อที่10นะฮะบอกเลยว่าหลังจากนี้ครับแอร์เรียลครับการพัฒนาอากาศจะมาแน่นอนยิ่งมีปีนี้บอกแล้วว่าโดรนครับโดรนครับมันจะพุแตกครับปกติเราจะคุ้นอาจจะเคยเห็นบ้างว่าโดรนถ่ายภาพแม่งต้องตัวขนาดนี้ถูกไหมฮะโหมีกล้องมืออาชีพใช้การตัวเป็นแสนจับต้องยากครับถัดตอนนี้ครับโดรนถ่ายภาพเหลือตัวแค่นี้แล้วครับอันนี้คือตัวที่เรียกว่ามาวิกครับเป็นของค่าย DJI นะฮะเขาพัฒนามาเหลือตัวแค่นี้ครับเท่าฝ่ามือเท่าฝ่ามือเราเนี่ยแหละพับใส่กระเป๋าได้พกพาแล้วก็บินขึ้นได้อยากได้ไหมอยากได้เนาะนะฮะผมคิดว่าถ้าเกิดใครชอบเซลฟี่นะครับอาจจะชอบสิ่งนี้มากกว่าครับอันนี้คือกล้องนี่คือโดนอีกเหมือนกันครับคือโดนเซลฟี่ครับคือแค่ปล่อยมันขึ้นไปแล้วมันก็จะได้คุณครูแค่ไปยืนหน้ากล้องมันก็กดถ่ายเลยและมันแล้วมันบินตามด้วยนะเริ่มมียอจำหน่ายแล้วด้วยนะครับหรือถ้าคนคิดว่าการถ่ายรูปมันยังแอดวานซ์น้อยไปครับตัวนี้ครับชื่อลินลี่ครับคนแก่ใช้ได้มันลินลี่คือตัวโดนที่จะติดตามถ่ายวิดีโอตามที่วิธีการใช้มันง่ายมากครับแค่คุณโยนมันขึ้นไปเปิดสวิตช์โยนปุ๊บมันบินเองเลยแล้วจะมีไอ้ตัวนี้ครับตัวคอนโทรลเลอร์นี่ฮะกดปุ่มเดียวถ่ายวิดีโอถ่ายรูปแชะแชะแล้วก็เดินไปมันก็บินตามง่ายไหมครับง่ายไหมเพราะเทรนด์หลังจากนี้ครับมาแน่นอนแล้วก็ราคามันถูกลงเรื่อยๆนะครับถูกลงเรื่อยๆมันจะกระทบถึงเรื่องของต่อไปนะครับมันจะเป็นเรื่องของกฎหมายต่างๆนะอย่างตอนนี้ผมแบบผมเล่นกับช่างภาพบางท่านนะครับที่ไปถ่ายงานต่างประเทศแล้วก็อาจโดนไปบินอย่างไปปารีสอย่างเงี้ยโดนจับเข้าคุกก็มีไปขังคืน1วันนะแล้วโดนไปแช่อิ่ม1วันนะฮะมันจะเริ่มมีกฎหมายตามมาซัพพอร์ตมากขึ้นใช่ครับช่วงนี้ไม่มีกฎหมายครับก็ใครที่มีก็รีบๆบินๆนะครับนะถ่ายแล้วก็ถ่ายครับวัดแก้วแล้วก็ลองดูครับรอบๆนะฮะไปเดินสวิงช้านะครับนะเดี๋ยวพอมีกฎหมายมาปุ๊บเนี่ยจะถ่ายไม่ได้แล้วนะครับอ่ะนี่ครับพระโดดมันก็ไม่ตัวใหญ่มันเหลือเล็กเท่าไอโฟนเล็กไหมโคตรเล็กเลยนะครับและโดดมันไม่ได้เป็นแค่ถ่ายรูปต่อไปมันจดส่งพิซซ่าด้วยครับมันจะกลายเป็นในเครื่องมือที่เขาจะเริ่มเอามาใช้ในการทรานสปอร์ตหรือว่าส่งให้ไวขึ้นอ่ะพิซซ่าผ่านรถต้องผ่านกี่แยกจนมาถึงเราก็เย็นละนะครับแต่ตอนนี้ฮะมันถูกผ่านโดรนบินตรงมาจากที่ร้านถึงบ้านปล่อยเห็นไหมมีกล้องด้วยนะถึงหรือยังมันขับได้ด้วยนะครับตั้ง GPS แล้วบินเองเลยได้เหมือนกันนะฮะแล้วข้อที่11ครับผมบอกเลยว่าหลังจากนี้ครับไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับมันจะกลับมานี่ผมแถมให้นะฮะไม่อยู่กับการถ่ายภาพแต่บอกว่าปีนี้ครับไลฟ์สตรีมมิ่งมันจะดังมากๆนี่ครับเห็นไหมมือถือเครื่องเดียวมันจะไม่ได้เป็นแค่กล้องและกล้องถ่ายรูปและวิดีโอมันก็จะเป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันคุณสามารถดูที่อย่างสดได้ครับอย่างตอนนี้ฮะเห็นไหมครับสามารถชมทางบ้านสามารถชมเรื่องของงานนี้ได้จากที่บ้านเลยเข้าแอป AS นะ AS Play ถูกไหมครับนะอยู่ให้เป็นนิดนึงนะครับนะสปอนเซอร์เรามีนะครับสามารถชมจากทางบ้านได้เลยนะครับอ่ะเห็นไหมฮะมันเริ่มใกล้ตัวแล้วมันง่ายมากขึ้นนี่คือเรื่องของเทรนด์นะครับในการถ่ายภาพโฟน11อย่างที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ครับถ้าใครที่อยากทำมาร์เก็ตติ้งนะครับบอกเลยว่าเฮ้ยถ้าคุณสามารถเชื่อมโยงกับแคมเปญที่ถ่ายรูปเช่นมาที่ร้านใครเราเซตติ้งไว้สมมติว่าเราอาจจะมีมุมเซตหนึ่งที่แบบเป็นมุมสวยมาที่ร้านตุ๊บเอาเค้กวางตรงนี้ปุ๊บถ่ายปุ๊บสวยปั๊บผมเชื่อว่าคนจะมาเซตตรงซ้ำมุมนึงเลยมีแบ็คกงแบ็คเก่าอย่างดีครับมาเปิดถ่ายที่ร้านอ่ะเทเวนก็อี้ไว้ให้นั่งด้วยข้างหลังนิดนึงอ่ะถ่ายรถอ้าปากนิดนึง
เซลฟี่ปุ๊บจบเขาลงโพสเช็คอินต่อคนมาต่อยิ่งภาพเราสวยมากเท่าไหร่ครับคนยิ่งมามากเท่านั้นหรือถ้าเกิดบางเพจเล่นแคมเปญให้สมมติอย่างลูกค้าของท่านนึงครับเขาขายพวกเป็นอะไรอ่ะพวกกุ้งมังกรพวกปูทาราบะจากญี่ปุ่นน่ะนะครับนะโปรล็อกเตอร์พวกเนี้ยเขาสร้างแคมเปญคือให้ทางบ้านส่งภาพถ่ายมื้ออาหารที่มีความสุขที่สุดมาให้เราจะคัดเลือกประมาณ10-30รางวัลเพื่อจะส่งอาหารพวกปูทาราบะไปให้กินมีความสุขอย่างมากๆคิดว่าดีมั้ยคิดว่าคนส่งเยอะมั้ยครับแน่นอนครับโพสต์นั้นคนแชร์ไปหลายพันแชร์ครับออร์แกนิกไม่เสียสักบาทใช่นะครับผมบอกแล้วว่าเทรนด์หลังจากนี้ครับใครที่จะคุณทำมาร์เก็ตติ้งกับแบรนด์ตัวเองนะฮะโฟโต้เอามาใช้ได้ครับแล้วใช้ได้ดีด้วยนะฮะนะก็อย่างนี้ครับผมก็มีเรื่องของนะการไลฟ์ในของในเพจก็สามารถไปตามดูได้นะครับนะอันนี้ครับเป็นที่อยู่ผมครับนะใครที่ตามตัวผมไม่เจอนะเป็นก็ไปตามได้ในออนไลน์อย่างนี้นะครับนะก็จะมีใน Facebook ครับแฟนเพจนะครับอยากไปดูของที่นี่กันได้ภาพครับผมให้มีเยอะมากหรือก็เป็นเรื่องของ IG ครับภาพตัวภาพถ่ายนะครับผมจะลงพอร์ตไปไว้นั้นแล้วก็มีไลน์แอดครับติดตามได้เลยครับไลน์แอดนี่ใครแอดไปตอนนี้นะครับได้รับอีบุ๊กฟรีด้วยนะฮะนะครับโอเคมั้ยงั้นวันนี้ผมก็จบเทรนด์11อย่างในปีนี้นะครับผมครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะคุณชนะคุณเกียรติชัยของวิเศษจาก Snappix ด้วยนะคะ